ตามนะครับส่วนที่วอลเลย์บอลหญิงเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็แข่งอยู่นะฮะก็เป็นคู่แรกกันก่อนนะครับไปดูจีนแชมป์มากสุด13สมัยอันดับ5ของโลกเสื้อขาวเจอกับเวียดนามอันดับ40ของโลกก็มาถึงรอบตัดเชือกชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกในรอบ48ปีสำหรับเวียดนามนะฮะครับคือทีมสาวจีนเนี่ยใช้ผู้เล่นจากชุดแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งล่าสุดที่เฉิงตูผสมกับชุดรองแชมป์เอเชีย U19 ก็ต้องใช้คำว่าบทแหลกนะครับทั้งรุกทั้งป้องกันเอาชนะเวียดนามรองแชมป์อาเซียนไป3เซตรวดก็ไปลุ้นแชมป์เอเชียสมัยที่14แล้วก็เป็นการการันตีไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2025แน่นอนแล้วครับส่วนเวียดนามต้องรอไปชิงอันดับ3เพื่อโควต้าชิงแชมป์โลก2025ครับเพราะฉะนั้นเวียดนามรอใครครับรอคู่ตอนที่แข่งอยู่ตอนนี้แหละฮะครับผมสาวไทยกับสาวญี่ปุ่นนะครับสาวไทยเบอร์14ของโลกแชมป์2สมัยแชมป์เอเชียในขณะที่สาวญี่ปุ่นเนี่ยแชมป์5สมัยนะครับแชมป์เอเชียซึ่งปัจจุบันเป็นอันดับ8ของโลกครับคุณผู้ชมครับครับภาพสดๆร้อนๆนี่ภาพด่วนๆมาเลยนะคู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดทีมชาติไทยไม่ชนะญี่ปุ่นเลยนะครับ5ครั้งหลังชนะครั้งสุดท้ายย้อนไปปี2018ปรากฏว่าเราก็ส่งตัวดีสุดลงอ่ะครับพรพันธ์ทัศน์ดาวอัจฉรหัตถยาชัชชุออนธนัชชาพวกนี้ส่งลงหมดเลยครับปิยนุชด้วยปรากฏว่าเซตแรกเราชนะก่อนนะครับ25ต่อ23เซต2ญี่ปุ่นมาดีจริงๆฮะชนะ25ต่อ19และล่าสุดเพิ่งจบไปเมื่อ1นาทีที่ผ่านมาเซต3เราแพ้นะฮะครับผมแต่ขออภัยผู้ชมด้วยดูแต้มไม่ทันแต่แพ้ 2-1 ตอนนี้เราตามอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเซตตัดสินละฮะนะครับตอนนี้นี่ก็ทำความสะอาดในส่วนของสนามกันอยู่นะครับแล้วก็ประชุมกันอยู่ว่าในเซตที่4ที่จะเป็นเซตแข่งขันคือถ้าญี่ปุ่นจบเซตนี้แล้วเก็บไปได้เนี่ยเราไปเจอเวียดนามเลยโดนเวียดนามโดนแน่นะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นยังไงคือจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากเรานั่งดูก่อนที่จะเข้าช่วงข่าวกีฬาก็ต้องยอมรับว่าเฉลี่ยส่วนสูงก็ไม่ได้หนีเราแต่ความเหนียวเขาเหนียวสุดๆเหนียวมากนะครับเหนียวมากครับญี่ปุ่นเล่นแบบแม่เป็นสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามให้จริงครับนะฮะเหนื่อยมากจริงๆญี่ปุ่นนี่เหนียวจริงฮะแล้วก็ฝีมือเรื่องของเขาเรียกว่าไงอ่ะความแข็งแรงร่างกายยอดเยี่ยมมากญี่ปุ่นนะตอนนี้ทีมสาวไทยของเรารวมพลังนะฮะโค้ชด่วนนี่ก็ให้การบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวเอาการบ้านนี้ไปแก้กันในสนามเอาว่าเซตนี้ชนะก่อนวัดกันเซตสุดท้ายแล้วกันครับผมเอาไงให้ญี่ปุ่นเหนื่อยหน่อยส่วนอันดับ3สมมติถ้าหล่นไปชิงอันดับ3ผมว่าไม่ว่าไทยหรือญี่ปุ่นอ่ะผมว่าก็จะมีโอกาสครับผมเพราะว่าเวียดนามดูยังจะปรับกันหน่อยถูกต้องนะครับ